วันนี้เราจะไปกินอะไรดีแพ็คร้านอาหารวันนี้เราจะไปกินแกงกะหรี่กันนะคะเป็นร้านที่ขายแกงกะหรี่โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็กุ้งด้วยใช่ใช่ใครก็อยากกินอะไรครับอยากกินกุ้งกับข้าวซอยกับค่ะเดี๋ยวเรากำลังเดินไปเหมือนเดิมนะคะส่วนไทเกอร์ปั่นจักรยานค่ะโอเคเดี๋ยวถึงร้านเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะเราก็ถึงร้าน My Curry Chocudo นะคะร้านนี้จะเป็นขายแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็จะมีข้าวหน้าเนื้อนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเมนูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะร้านนี้จะเน้นข้าวแกงกะหรี่นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะแล้วก็จะมีข้าวหน้าเนื้อที่เป็นเซตต่างๆเข้ามาในร้านก็จะมีตู้กดอัตโนมัตินะคะให้เราสั่งอาหารค่ะวันนี้เราเลือกเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่ผักและทงคัตสึค่ะเลือกได้แล้วก็กดจ่ายเงินตามยอดที่แจ้งหน้าจอได้เลยค่ะจ่ายเงินแล้วจะได้รับคูปองที่มีหมายเลขนะคะเข้าไปนั่งรอพนักงานประกาศเรียกรับอาหารตามหมายเลขได้เลยค่ะถ้าประกาศหมายเลขของเราก็ไปรับอาหารที่จุดนี้ได้เลยค่ะอาหารไทเกอร์มาแล้วค่ะเมนูนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อของเด็กค่ะในเซ็ตก็จะมีมันฝรั่งบดเยลลี่แล้วก็น้ำผลไม้ค่ะจานนี้จะเป็นแกงกะหรี่ผัก5สีทงคัตสึและไข่ค่ะรีวิวที่ทานไปเมื่อสักครู่นะคะของไทเกอร์จะเป็นข้าวหน้าเนื้อเด็กนะคะรสชาติก็จะกลางๆค่ะก็จะอ่อนๆ นิดนึงถ้าเทียบกับข้าวหน้าเนื้อทั่วไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่ร้านที่เป็นขายข้าวหน้าเนื้อโดยตรงแต่ก็โอเคค่ะรสชาติสำหรับเด็กเนี่ยพอทานได้ค่ะส่วนแกงกะหรี่ของมาม่านะคะก็จะรสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะคะหมูทอดทงคัตสึก็กรอบนอกนุ่มในนะคะกำลังดีเลยค่ะทานโดยรวมเนี่ยอิ่มมากขนาดสั่งไซส์ S ก็ยังได้ปริมาณที่เยอะมากนะคะยังไงใครสนใจลองมาทานกันดูได้นะคะที่ My Chocudo นะคะอันนี้ที่เรามาทานกันเป็นสาขาเทนลีค่ะแต่ถ้าใครสะดวกสาขาไหนก็ลองดูใน Google Map แล้วก็เซิร์ชดูแล้วก็ตามแผนที่ไปได้เลยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปทานอะไรติดตามกันได้ที่ EP ต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะมาดานี้บ๊ายบาย